คุณผู้ชมครับแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ไวที่การแถลงข่าวหลังการประชุมจะสร้างความไม่พอใจให้จีนนะครับหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนให้สัมภาษณ์ถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแบบนี้ครับWell, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that is based on a form of government totally different than ours.เรื่องนี้ร้อนไปถึงเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ออกมาโต้กลับทันทีนะครับว่าการให้สัมภาษณ์ของไบเดนสะท้อนให้เห็นถึงเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองที่ไร้ความรับผิดชอบสำหรับการประชุมของผู้นำทั้งสองคนที่คฤหาสน์ไฟโลลี่ในซานฟรานซิสโกมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้ความตึงเครียดขยายวงกว้างจนกลายเป็นความขัดแย้งครับโดยผู้นำสหรัฐกับผู้นำจีนใช้เวลาในการหารือร่วมกันนานประมาณ4ชั่วโมงครอบคลุมตั้งแต่ศึกอิสราเอลฮามาสช่องแคบไต้หวันและความร่วมมือในหลายมิติโดยเฉพาะการเปิดช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้นำและฟื้นช่องทางการสื่อสารระหว่างกองทัพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากจีนเคยประกาศตัดช่องทางการติดต่อสื่อสารเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนื่องจากการเดินทางเยือนไต้หวันของแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในขณะนั้นได้กลายเป็นชนวนสร้างความบาดหมางครั้งใหญ่ให้แก่ทั้งสองประเทศนะครับและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนก็ยิ่งทวีความตึงเครียดมากขึ้นจากกรณีพบบอลลูนสอดแนมปริศนารุกล้ำน่านฟ้าสหรัฐเมื่อช่วงต้นปีนี้ด้วยครับการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมในครั้งนี้ใช้เวลานานหลายเดือนนะครับคุณผู้ชมผ่านการวางแผนในรายละเอียดปลีกย่อยมากมายเพื่อให้ภาพออกมาดูยิ่งใหญ่สมฐานะมากที่สุดถามว่าเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายของการประชุมสุดยอดแบบพบหน้ากันครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในรอบ3ปีนับตั้งแต่ไบเดนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐมันสะท้อนให้เห็นได้ผ่านคำพูดของผู้นำทั้ง2คนก่อนการประชุมจะเปิดฉากขึ้นครับI value our conversation because I think it's paramount that you and I understand each other clearly, leader to leader, with no misconceptions or miscommunication. We have to ensure that competition does not veer into conflict. For two large countries like China and the United States, turning their back on each other is not an option. It is unrealistic for one side to remodel the other, and conflict and confrontation has unbearable consequences for both sides.สรุปให้คุณผู้ชมเห็นในภาพรวมนะครับว่าการเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้นำและกองทัพไม่ใช่ความสำเร็จอย่างเดียวเท่านั้นเนื่องจากสองผู้นำก็ยังเห็นชอบความร่วมมือในการแก้ปัญหาสารเสพติดอย่างยาเฟนทานิลที่ระบาดในสหรัฐในเวลานี้ไบเดนและสียังเห็นชอบการหารือของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศทั่วโลกด้วยครับสำหรับอนาคตของไต้หวันถือเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญในการหารือของผู้นำทั้งสองคนนะครับหลังจากสียกให้ไต้หวันเป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุดและอันตรายที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ไต้หวันปรับท่าทีหันมาสนับสนุนการรวมชาติอย่างสันติตามแนวทางของจีนฝั่งของไบเดนย้ำความจำเป็นในการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพข้ามช่องแคบแล้วก็ร้องขอให้จีนเคารพกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคมนี้ด้วยครับแล้วไต้หวันมีท่าทีอย่างไรเจฟหลิวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกมาย้ำจุดยืนในการเสริมเขี้ยวเล็บทางการทหารและขอเสียงสนับสนุนจากนานาชาติต่อไปนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไต้หวันจากกองทุนเยอรมันมาแชลในสหรัฐมองว่าท่าทีของผู้นำจีนในครั้งนี้อาจจะเป็นการส่งสัญญาณทั้งสัญญาณขู่และการสร้างหลักประกันในเรื่องของไต้หวันด้วยโดยเฉพาะการแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการรวมชาติถือเป็นการส่งสัญญาณที่น่ากังวลครับแม้ว่าผู้นำจีนจะยังไม่ได้วางแผนในการใช้กำลังทหารในการรุกรานไต้หวันในเร็ววันนี้ก็ตามครับแม้ว่าการหารือกันในครั้งนี้จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดลงได้ในระดับหนึ่งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนยังต้องจับตามองในระยะยาวนะครับคุณอนวิสาคุณเจษดาโดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยมีการเลือกตั้งทั้งประธานาธิบดีไต้หวันประธานาธิบดีสหรัฐสองการเลือกตั้งนี้ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญและมันก็จะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนในอนาคตด้วยครับขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์ค่ะขอบคุณครับ